หากท่านผู้ชมได้ติดตามย่อโลกเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ก็คงจะทราบข่าวการสั่งซื้อรถ EV ไฟฟ้าที่ล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและนั่นเองนะฮะจึงส่งผลให้บุรุษที่รวยที่สุดในโลกนะฮะคุณอีลอนมัสค์นะครับรวยสุดๆฉุดไม่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่ตอนนี้นะครับมูลค่าทรัพย์สินพุ่งทะลุไปมากกว่า$300,000,000,000นะครับหลังจากที่มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของเทสลานั้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่คอนเฟิร์มการสั่งซื้อรถ EV มหาศาลจากบริษัทเช่ารถยี่ห้อเฮิร์ตซ์ครับเว็บไซต์ CNBC ระบุว่าคุณอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และ Tesla ได้ขยับเข้าใกล้กับตำแหน่งมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีทรัพย์สินทะลุ$300,000,000,000นะครับคุณอีลอนมัสก์เป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับมากกว่า$36,000,000,000เมื่อวันจันทร์หลังจากที่ราคาหุ้นของ Tesla ขยับขึ้นถึง12.7%เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อรถยนต์ล็อตใหญ่ถึง 100,000 คันจากบริษัทเช่ารถ Hertz และสำหรับการปล่อยเช่ารถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2565ครับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในวันเดียวครั้งล่าสุดนับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดทำดัชนี Billionaires Index ของ Bloomberg เลยนะครับข้อมูลจาก Bloomberg ยังชี้ว่าราคาหุ้นที่ปรับขึ้นดังกล่าวทำให้ Elon Musk มีความมั่งคั่งราว$289,000,000,000ซึ่งมากกว่า Jeff Bezos อดีตมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกถึงเกือบ$100,000,000นะครับขณะนี้คุณ Jeff Bezos เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ$193,000,000และไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าความร่ำรวยของ Elon Musk เพียงคนเดียวเนี่ยมากกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทรถยนต์รายใหญ่อย่างเช่น Toyota Motor ที่อยู่เพียงแค่$283,000,000ในขณะที่มูลค่าตลาดของ Tesla นั้นได้เติบโตแซงหน้า Toyota ไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะมูลค่าตลาดของ Tesla พุ่งทะลุ$1,000,000,000ไปเทียบเท่ากับบริษัทต่างๆชั้นนำเช่น Apple, Microsoft และ Amazon ไปเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของเรา TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจที่นี่ก่อนใครที่เดียว TNN ช่อง16ครับ